นี่ก็จะขึ้นฟุตเทนมาเลยนะครับชึบหน้าเห็นไหมมันก็เจอเลยนะครับเนี่ยโจรก็กลัวแล้วแค่ไฟเปิดปึ๊บนี่เป็นไงมันก็หมุนไปตรงกลางอัตโนมัติเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอกลับมากับสมาร์ทโฮมเอพิโซดกันบ้างนะครับผมตอนนี้เราก็มีแบบว่าที่มาดังๆเลยใช่ไหมเป็นทูย่าหรือสมาร์ทไลฟ์แต่ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะครับผมอันนี้ผมได้ลองแกะกล่องแล้วก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมว่าตัวนี้สามารถทำอะไรกันได้บ้างมันไม่เหมือนกล้องวงจรปิดทั่วไปที่หลายๆคนเคยใช้แล้วก็เคยสัมผัสมานะครับผมตัวนี้คือว้าวมากๆมาดูข้างกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามีฟีเจอร์อะไรที่เขาไฮไลท์กันมาบ้างนะครับตัวกล่องของเขานะครับผมจะสกรีนว่าสมาร์ทแคมีราข้างๆกับข้างหลังเนี่ยจะมีโลโก้ของวาตาชิด้วยนะครับผมลืมบอกไว้ว่าเจ้าตัวนี้มาจากวาตาชินะครับจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมที่เขาทำสมาร์ทโฮมแล้วก็ทำ IP คาเมร่าเนี่ยมาเนิ่นนานมากแล้วนะครับ okay. ส่วนข้างหลังก็มาถึงฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์กันแล้วนะครับผม Power by Tuya High Definition Image 1080 HD กันเลยนะครับ360องศา PTZ ก็เนี่ยหมุนได้รอบตัวเลยนะ Motion Detection เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับ Favorite Tuya Cloud Storage ก็สามารถเอา Full Frame เนี่ยลงคลาวด์ได้เลยนะครับแล้วก็ Two Way Audio ก็สามารถใช้สื่อสารกับคนที่บ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนกันนะ SD storage แล้วก็ screen linkage เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันอีกนี่เขาก็มีฐานมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือแปะไปเนี่ยเราก็เจาะตามนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องไปหามาร์กแล้วก็เจาะเบี้ยวๆนะครับผมก็ตัวฐานของเขานะครับแล้วก็พุกกับสกรูนั่นเองแล้วก็ตัวแมนนวลนะครับอย่างสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่หมดอีกชิ้นนึงครับสุดท้ายจริงๆก็จะเป็นสายชาร์จกับตัว power adapter นั่นเองนี่สายค่อนข้างยาวนะครับมาลองใช้งานดูกันหน่อยดีกว่าตัวกล้องนะครับผมก็จะมีที่ใส่ SD card อยู่ตรงนี้ข้างๆนะครับดึงออกมาตัวนี้มาเริ่มใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ดาวน์โหลดแอป Watashi IoT ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น Smart Life ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2แอปเลยนี่ปึ๊บกดเข้ามาในแอปนะครับผมก็เจอตัวนี้อยู่แล้ว Smart Camera สำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ตรงขวาบนบวกนะครับตรงนี้กดเข้ามาแล้วก็มาตรงที่กล้อง Smart นะครับผมแล้วก็ซ้ายบนอันนี้เลยนะครับอันแรกเลยกล้อง Smart ตรงนี้เนี่ยปึ๊บกด next เข้าไปนะครับแล้วอันนี้ก็ใส่รหัส Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อปกติทั่วไปนะครับผมเขาก็จะมาสแกน QR code แบบนี้หลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้ Smart Camera กดเข้ามาดูกันหน่อยอันนี้ก็ส่องมาที่หน้าผมเลยนะนี่ก็จะขึ้น footage มาเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าออกไปหน่อยดีกว่าอันนี้เราสามารถกดตรงนี้เลื่อนขึ้นมานะครับจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เขาสามารถทำได้ก็จะมี Playback Gallery Theme Color เปลี่ยนเป็น Dark Mode ก็ได้นะครับนี่ Private Mode ก็คือเราเนี่ย Turn Off Camera หรือว่าให้มัน Sleep นั่นเองมันก็จะไม่อัดนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะให้มันเป็น private mode ก็ได้นะสำหรับใครที่เน้นเรื่องส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ night mode นะครับอันนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นออโต้ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยมันสามารถเห็นได้เป็นแบบสีๆเลยนะแล้วก็ motion tracking ผมลองให้ดูนี่มันก็จะแท็กตามมือผมเลยนะเดี๋ยวผมปิด motion tag กันก่อนเนี่ยมันก็จะขยับตามแบบนี้เลยแล้วก็จะมี motion detection ด้วยถ้าเกิดว่ามันจับการเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาในมือถือของผมเลยนะเอามือเข้าไปให้มันเจอนิดนึงแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับ message นี่เห็นไหมมันเจอแล้ว motion detect นี่เจอมือของผมเข้ามาเดี๋ยวก็แจ้งเตือนเลยนะครับโจรเข้ามาหรือแมวหมาหลุดออกไปเนี่ยก็รู้หมดเลยนะ plateau นี่ก็คือเราสามารถทำให้มันลาดตะเวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตรงนี้สามารถกดตรง direction แล้วก็ลงปึ๊บนี่ก็จะสว่างแล้วนะครับผมเป็นไงแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคราวอันนี้สามารถซื้อแพ็กเกจแล้วก็ให้มันเก็บเอาไว้ได้นะ okay. แล้วก็ไซส์นะครับผมอันนี้เราเล่นไปนิดนึงแล้วนะครับเป็นอะไรที่ผมว้าวมากๆอันนี้เดี๋ยวผมขอลบออกไปก่อนจะมาเล่นให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะคือแบบโคตรชอบฟังก์ชันนี้เลยก็คือฟังก์ชันเนี่ยจะให้มันเมมโมรีจุดหรือว่าทิศทางของมันนั่นเองลองดูกันเลยดีกว่าเซนเตอร์ตรงนี้มันมาตรงกลางใช่ไหมกดเพิ่มไปแล้วนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับผมเซนเตอร์ด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงนะครับผมแล้วก็กดไซส์เพิ่มอีกอันนึงนะครับก็ทางขวากดไลค์เดี๋ยวผมลองให้ดูก่อน2อันจะได้ง่ายๆตอนนี้มันอยู่ด้านขวาใช่ไหมผมลองกดไซส์เซนเตอร์เนี่ยมันก็กลับมาตรงกลางเลยนะครับผมด้านขวาปุ๊บนี่โคตรเจ๋งเลยนะครับแค่กดทีเดียวเนี่ยมันก็จะไปยังที่ที่เราเมมโมรีเอาไว้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเลื่อนตัววิวซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็เมสเซจตรงนี้นะครับผมก็คือไอ้ข้อความต่างๆที่มันสามารถดีเทคได้เนี่ยแล้วก็ด้านซ้ายปุ๊บมาดูจอใหญ่ๆก็ได้นะแล้วก็ถัดมาแคปเจอร์สกรีนนะครับแล้วก็สามารถคอลได้แล้วก็คลิกทูคอลนะครับนี่
อีกถัดมานะครับก็จะเป็นการอัดวิดีโอแบบว่าอีเวนต์วิดีโอนะครับนอกจากที่มันจะอัดของมันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถแยกอัดได้อีกนะ okay. มันอัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเวลาเราจะเข้าไปดูเนี่ยก็เข้าตรงฟีเจอร์แล้วก็แกลเลอรี่นะครับนี่ก็จะมีวิดีโอที่ผมเพิ่งอัดไปหรือว่าฟุตเทจปกติทั่วไปเนี่ยก็ต้องเพย์แบ็กตรงนี้นะครับผมวันที่21 22 23ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังก์ชันสมาร์ทโฮมง่ายๆกันก่อนหน่อยดีกว่านะผมอันนี้จะเป็นหลอดไฟอัจฉริยะของแลมตันนะครับที่สามารถใช้ในสมาร์ทไลฟ์ได้นี่มาแล้วนะครับผมก็กดปิดปุ๊บมันก็จะปิดเข้าไปนะครับกดเปิดอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเซตอัจฉริยะง่ายๆกันก่อนหน่อยดีกว่าด้านขวาบนตรงนี้ When the device change นะครับแล้วก็จะเป็น Smart Camera Motion Detect นะครับถ้าเกิดว่ามันเนี่ยสามารถตรวจจับอะไรได้ก็จะเป็น Run the device แล้วก็หลอดไฟก็เป็น Switch นะครับผมกดเปิดก็เวลาถ้าเกิดว่าเราตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้นอกบ้านเนี่ยมันตรวจจับในเวลาที่เราต้องการหรือว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมีโจรมีขโมยหรือมีอะไรเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบ้านก็ให้ไฟมันเปิดนะครับนี่ชึบหน้าเห็นไหมมันก็เจอเลยนะครับเนี่ยโจรก็กลัวและแค่ไฟเปิดโจรก็วิ่งหนีแล้วนะครับผมเป็นไงง่ายมากๆสำหรับออโตเมชันทั่วไปนะครับแล้วก็อีก2ฟังก์ชันเด่นเนี่ย Advanced Setting นะครับนี่กดเข้ามาก็จะเป็นการตรวจจับร่างกายอันนี้นะครับผมสามารถแยกคนกับสัตว์ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับ Page Point ก็คือจุดที่จะให้มันจำตำแหน่งต่างๆเวลาเราสร้างออโตเมชันนะครับผมอ่ะปึ๊บกดเข้ามาเราก็จะตั้งใหม่นะครับผมก็กดตรง View มันเนี่ยแล้วก็ตรงนี้90องศาละกันขึ้นมานิดนึงก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยการใช้งานก็ง่ายมากๆเดี๋ยวผมขอเอาอันเก่าออกไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนี่ก็มาตรงอัจฉริยะตรงนี้แล้วก็การใช้งานนะครับผมกดตรงด้านขวาบนบวกตรงนี้ When device change status นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลย door sensor PRM switch นะครับผมถ้าเกิดว่า door sensor ผมเปิดเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะมา run the device ก็คือให้ smart camera เนี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะมาโชว์ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าประตูบ้านเปิดเรายังสามารถเซตตรงนี้ให้มันเป็น on off private mode ก็ได้นะสมมติว่าเรากลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเล็กขอนก็ได้ motion sensitive เรายังสามารถตั้งค่าการตรวจจับของมันได้นะว่าให้มัน low medium หรือ high แล้วก็ record mode นะครับก็คือ event recording หรือ continue record ก็ได้นะตอนนี้มัน continue record อยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเพิ่มขึ้นมาเลยที่เราไม่ต้องไปหาในไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็น event record ได้นะครับ okay. motion tracking switch ก็คือเราจะเปิดปิดการจับการเคลื่อนไหวได้นะครับก็คือมันจะหมุนตามอะไรที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วก็ set press point ที่เราเล่นกันนะครับสมมติผมเซตเป็น1นะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันเปิดแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดตกลงแค่นี้ปึ๊บเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับเรามาลองใช้งานจริงดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเนี้ย door sensor เปิดผมเซตให้มันหมุนกล้องไปตรงกลางนะครับมาลองดูกันเลยดีกว่าปึ๊บนี่เป็นไงมันก็หมุนไปตรงกลางอัตโนมัติเลยนะครับโคตรเจ๋งอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะมากเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น door sensor ก็ได้เป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้กล้องมันแพนไปอีกด้านนึงเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสวิตช์ไฟถ้าเกิดว่าไฟเปิดก็ให้กล้องมันแพนมาด้านนี้หรือว่าจะทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับผมสุดยอดเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวกล้อง WIOT 1080นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นของน้องเขานะนี่เป็นไงตัวเล็กน่ารักสามารถแขวนไว้แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนี่สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้นเองลดมาจาก 2,000 กว่าๆนะหรือว่าใครที่อยากลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อหรือว่ากล้องวงจรปิดรุ่นอื่นๆหรือว่าแกดเจ็ตสมาร์ทโฮมก็สามารถไปที่ช็อปเขาได้เลยนะครับผมก็ลองไปเที่ยวไปเล่นมาแล้วนะครับผมมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้น Google Map ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรวมถึงลิงก์สินค้าของเจ้าตัวนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย